สนับสนุนรายการโดยนิตยสารไทยสมัย The First Thai Magazine Since 2001 So much to smile about สนับสนุนรายการโดยไทยสมัย Finance ธุรกิจใหม่ในกลุ่มไทยสมัยในการทำธุรกิจโอนเงินไปประเทศไทยและประเทศต่างๆรวมทั้งการให้บริการพรีเพดคัทได้รับใบอนุญาตจาก FCA และ HMRC ดูรายละเอียดได้ที่ www.thaismilefinance.comสวัสดีค่ะ Welcome to Pad Thai กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะและช่วงนี้นะคะดิฉันได้มะม่วงดีๆมาจากเมืองไทยเขียวๆกรอบๆเปรี้ยวๆนะคะดิฉันก็เลยทำมะม่วงลอยแก้วมาฝากทุกๆคนเลยค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้ดิบแก่จัดปอกเปลือกให้หมดล้างน้ำสะอาดฝานบางๆแล้วใส่น้ำต้มสุกพอท่วมใส่เกลือเคล้าให้เข้ากันรอไว้3ชั่วโมงทำน้ำเชื่อมโดยใช้น้ำ1ส่วนน้ำตาล1ส่วนต้มให้ละลายเข้ากันแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นนำมะม่วงที่เตรียมไว้แช่ในน้ำเชื่อมปิดด้วยพลาสติกแล้วแช่ในตู้เย็นข้ามคืนหรือ24ชั่วโมงเสิร์ฟกับน้ำแข็งใสหรือน้ำแข็งก้อนก็ได้โอ้ยดีจังเลยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเชิญเพื่อนต่างชาติมาถ่ายข้าวกับเราด้วยค่ะดีเลยค่ะฮัลโหลฟาเลนติน่า How are youHello. Hi. 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 Nice to see you. Same here. Have you tried Thai food before? No. Wow, you're lucky today because we have lots of food for you to try from this famous chef. I hope you enjoy it. I'm sure I will. ในช่วง Thai Smile Magazine นะคะมีภาพบรรยากาศในงาน The Colors of Thailand Festival ที่ห้างสรรพสินค้า Westfield ค่ะ Thai Smile Magazine สนับสนุนโดย Thai Smile Financeเมื่อวันที่26ถึง28กันยายน2557สถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนด้วยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประจำสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักกรุงลอนดอนสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณกรุงลอนดอนและสมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักรได้จัดงาน The Colors of Thailand ณบริเวณ The Atrium ของศูนย์การค้า Westfield London ภายในงานได้มีการออกบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยและการบริการของการบินไทยการออกร้านจำหน่ายสินค้าไทยการแกะสลักผลไม้ไทยการสาธิตการนวดแผนไทยการสาธิตการประกอบอาหารไทยการจัดแสดงอุปกรณ์ตกแต่งของสวนนงนุชซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองจากการเข้าร่วมงานเชลซีฟลาวเวอร์โชว์2014นอกจากนี้มีการจัดการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยโดยพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถการแสดงดนตรีไทยจากไทยมิวสิกเซอร์เคิลการแสดงนาฏศิลป์ไทยจากไทยแดนซ์อะคาเดมี่Good food, good time. สนับสนุนโดยผัดไทยรีสอร์ท West Morning. ช่วง Good food, good time วันนี้นะคะเราก็มีคำถามทางบ้านเขียนจดหมายมาถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหมูค่ะคำถามแรกก็ถามว่าวิธีเลือกซื้อเนื้อหมูดูยังไงคะให้รู้ว่าเป็นเนื้อหมูสดโอเคนะคะดิฉันก็แนะนำว่าเวลาซื้อนะคะก็ให้ดูที่สีชมพูเรื่อยๆอะไรแต่อย่าแดงมากนะคะแดงมากบางทีก็อาจจะเป็นใส่สารอะไรไปก็ได้ค่ะและอีกวิธีหนึ่งบางทีตามห้างสรรพสินค้าก็จะมีไฟส่องนะคะมันก็แบบว่าทำดูเหมือนว่าให้มันเป็นสีแดงก็ต้องควรระวังดูไฟด้วยนะคะกับที่แรปอยู่กับหมูด้วยค่ะบางทีแรปถ้าเขาเลือกสีแรปเนี่ยอาจจะทำให้ดูเหมือนหมูสดฉะนั้นก็ต้องมั่นใจว่าสดโดยที่ดูเนื้อหมูที่มีเนื้อสีแดงนุ่มๆชุ่มๆฉ่ำๆหน่อยนะคะคำถามที่2ว่ามีวิธีเก็บรักษาอย่างไรคะโอเควิธีเก็บรักษานะคะดิฉันแนะนำให้เก็บในอุณหภูมิตู้เย็นที่4องศาค่ะแล้วก็สิ่งที่ควรระวังที่สุดก็คืออย่า
ทำให้หมูเนี่ยโดนความชื้นนะคะหรืออย่างโดนน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้เนื้อหมูเนี่ยเสียเร็วนะคะถ้าเราซื้อเนื้อหมูมาเราควรที่จะห่อให้มิดชิดหรือว่าใส่กล่องแรปเอาไว้แล้วก็ใส่ในอุณหภูมิที่4องศานะคะคำถามสุดท้ายค่ะ เนื้อหมูต่างๆนี่มีส่วนไหนบ้างคะที่ส่วนใหญ่ของคนทั่วไปจะทานกันแล้วส่วนไหนเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดคะเนื้อหมูมีส่วนไหนบ้างคะก็มีสันนอกสันในมีสะโพกนะคะแล้วก็มีค่ะโชเดอร์คือไหล่คอถ้าไหล่ก็คือส่วนเหมือนที่แอดดี้ทำหมูปิ้งนะคะเมื่อเช้าที่ทำหมูปิ้งส่วนไหนที่อร่อยที่สุดถ้าตัวดิฉันเองชอบสันในนะคะว่าสันในมันนุ่มเนาะป้าจิ๊บเพราะสันในตัวนึงมีอยู่อันเดียวใช่ไหมนะเป็นส่วนที่นุ่มที่สุดแล้วก็เวลาวิธีเลือกสันในดิฉันแนะนำให้เลือกอันที่ค่อนข้างที่จะอวบๆแล้วก็สั้นๆนะคะนั่นแหละค่ะจะอร่อยที่สุดเลยค่ะระวังอ้วนไม่อ้วนหรอกค่ะกิ๊บมีคำถามค่ะพี่วันตากินหมูแล้วจะอ้วนไหมคะไม่อ้วนมั้งไม่อ้วนแต่เราจะไปสนใจอะไรเห็นอาหารแบบนี้แล้วอ้วนก็อ้วนจากใช่ยอมอ้วนวันหนึ่งก็แล้วกันนะคะเราชิมเลยกันเลยชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะ Valentina you want to try the yeah the Thai food that the lovely lady they cook today อร่อยครบรสเลยป้ารสดีแบบว่าน้ำแป้งแย่แย่คนเหนือเปรี้ยวอยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะไม่ต้องมีมันดาไม่ต้องมีอะไรเปรี้ยวก่อนจากกันวันนี้นะคะพี่มันตาจะทิ้งท้ายไว้กับช่วงภาษาไทยวรรณคำเช่นเคยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่เดือนหน้านะคะในเมนูอาหารที่ท่านผู้ชมแนะนำเราเข้ามาแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่นะคะถ้ามีอะไรแนะนำอยากจะแนะนำอยากให้เราพาไปทานอาหารอะไรหรือทำอาหารอะไรมีปัญหาอะไรอยากชอบใช่ให้ส่งอีเมลมานะคะที่ info@thaismile.com นะคะหรือว่าเข้าไปใน Facebook เราแล้วทิ้งข้อความไว้ก็ได้ค่ะเข้าไปเสิร์ชคำว่า Thai Smile UK นะคะแล้ววันนี้นะคะเรา4คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ภาษาไทยวรรณคำขอเสนอคำว่าเปรี้ยวปากในภาษาอังกฤษใช้คำว่า mouth watering ไม่ใช่หมายความว่าน้ำท่วมปากนะคะแต่หมายความว่าอยากกินค่ะอย่างเช่นคุณยายเห็นหมากแล้วเปรี้ยวปากอยากกินแล้วคุณล่ะเห็นมะม่วงลอยแก้วของดิฉันเปรี้ยวปากสวัสดีค่ะเราที่เต็มไปด้วยสารวันนี้เมนูอาหารหมูหมูอาหารจานหมูหมูของเราป้าจี้จะทำอาหารพี่ตาแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันคะค่ะเมนูอาหารวันนี้หมูหมูค่ะอาหารจานหมู